บิดดาแอนฮามอนโยเผย OS นี้เครื่องหมายคำพูดไม่ใช่ทั้ง Android รุ่นโครนหรือ iOS เครื่องหมายคำพูดบิดดาแอนฮามอนโยเผย OS นี้ไม่ใช่ทั้ง Android รุ่นโครนหรือ iOS ทับลิท18ชั่วโมงอาโกออน4มกราคม2023บายชีนในปี2019ฟัวเว่ประกาศเปิดตัวระบบปฏิบัติการฮาร์มอนโยเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ของแบรนด์ซึ่งหลายคนอาจมองเห็นว่า OS นี้เป็นเหมือนกับ Android ที่เรียนหน้าตาอูอีกเท่านั้นอย่างไรก็ตามแวนเชนกริว CEO ของเชนเซนเคของ Digital Industry Development Co. Ltd.ผู้ได้ฉายาว่าเป็นบิดดาของฮาร์มอนโยบอกว่านี่ไม่ใช่ Android และ iOS ด้วยแวงเชนกริวได้กล่าวถึงระบบปฏิบัติการฮาร์มอนโยที่เขาเคยวางแผนสร้างไว้ตั้งแต่ปี2014ในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งประธานแผนกซอฟต์แวร์ของ Huawei Consumer Business Group ในตอนนั้นผ่านงาน2022 China Integrated Circuit Summit ช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาว่าฮาร์มอนโยไม่ใช่ทั้ง AndroidiOS โดย OS นี้ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการที่ทำงานบนอุปกรณ์เดียวโดยฮาร์มอนโยถูกดีไซน์มาให้ใช้งานกับหลายอุปกรณ์และสามารถยืดหยุ่นไปตามอุปกรณ์ที่ต้องการได้ทันทีซึ่งฮาร์มอนโยนั้นต้องการการพัฒนาเพียงแค่ครั้งเดียวแต่จบได้ในหลายอุปกรณ์และเขาก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าเขาภูมิใจที่ฮาร์มอนโยเป็นผู้นำระบบปฏิบัติการทั้งหมดในโลกในแง่ของสถาปัตยกรรมด้านเทคนิคสำหรับการที่แวงเชนกริวพูดถึงฮาร์มอนโยแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครับเพราะในปี2021เขาก็เคยออกมาตอบโต้ว่าฮาร์มอนโยนั้นไม่ใช่การโคลนของ Android ครับฮาร์มอนโยนั้นใช้ส่วนประกอบจากออดวงเล็บเปิด Android Open Source Project วงเล็บปิดที่เป็นการรวบรวมโค้ดจากแหล่ง Open Source เข้าไว้ด้วยกันที่มาโคลนจิสโมชินา